ไม่ต้องขอบคุณแล้วไม่ต้องเสียเวลาคนอื่นนะอันนี้เมื่อวานคุยกับคุณชมพงษ์และไปมอบรถเข็นให้แล้วคุณธนองค่ะสวัสดีค่ะกับคุณฝนค่ะป้ามาทำไมป้าอะไรแล้วป้าพูดอะไรไม่ถูกป้าได้แต่สวัสดีได้เดลี่เสียงไว้แล้วป้าก็ไม่ได้ฟังทีนี้ป้าจะขอขอบพระคุณคุณถนอมมากนะคะที่อุตส่าห์ช่วยเหลือให้ป้าได้มีรถเข็นนะคะขอบพระคุณทั้งทีมงานด้วยนะคะและคุณสมพงษ์ด้วยค่ะทีมงานคุณสมพงษ์แล้วก็คุณสราวุฒมีคุณเขาได้มอบเงินไว้ให้ป้า 2,000 บาทนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเมื่อคืนนี้ป้านอนไม่หลับเพราะว่าป้าไม่ได้ขอบคุณด้วยตัวเองกับคุณถนอมค่ะเพราะคุณสมพงษ์ของป้าคุณถนอมเป็นห่วงป้ามากเลยรีบให้เอารถมามอบให้ป้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับป้าครับขอบคุณพี่สราวุฒิของเจ้าของตลาดเทพช่วยคนยากคนจนด้วยนะคะที่แกบอกแกจะมอบให้สวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคำขอบคุณเนี่ย